วันนี้เรามาลอง86กันYo man, what's up? พบกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งกับรายการทีเล่นที่จริงวันนี้เรามาพูดกันเรื่องของรถสปอร์ตจากค่าย BMW ที่เขาเรียกว่าแซดปัจจุบันนี้เขาจัดกลุ่มแซดเนี่ยเป็นพวกโรสเตอร์โรสเตอร์คืออะไรโรสเตอร์คือรถเปิดประทุน wow. ของที่นั่งเรียกโรสเตอร์นะครับแต่จริงๆแล้วคำว่าแซดเนี่ยมันมาจากคำว่าสุกุนฟะสุปักแมชานครับสุกุนฟะสุกุนฟะสุดคุ้มสุดคุ้มอ่ะสุดคุ้มอ่ะสุกุนฟะนะสุดคุ้มว่ะ ZUKUNFT สุดคุ้มเป็นภาษาเยอรมันแปลว่า future แปลว่าอนาคตนะครับนั่นก็คือว่า BMW ต้องการเสนอ vision of future รถรุ่นแรกของตระกูล Z ก็คือ Z1 นะครับเป็นรถในยุคปลายยุคทศวรรษที่80ใช้แชสซีแล้วก็เครื่องยนต์ที่ได้มาจากรถรุ่น E30 เลยจุดเด่นของ Z1 นะครับก็คือประตูครับประตูของเขาไม่ได้เปิดแบบปกติเป็นประตูสไลด์ลงครับในบางประเทศอนุญาตให้ขับแบบประตูเปิดได้ด้วยเก๋ขุดก็คือเป็นโรสเตอร์ไปที่แบบอุ๊ยของตกข้างนอกเอามือยื่นไปอยู่จากถนนแล้วขับไปเจอพี่ตำรวจทำไงฮะขั้นต่อมาก็เป็นรถที่มีชื่อเสียงเหมือนกันถือว่าเป็นโรสเตอร์แบบ mass production ของ BMW คันแรกเพราะจริงๆแล้ว Z1 เนี่ยผลิตน้อยมากนะผลิตไม่กี่พันคันนั่นก็คือรุ่น Z เดือน เอ้ย อ๋อ Z1 แล้วก็ Z เดือนแล้วสุดท้ายรุ่นใหม่ Z ปีโอเค Z 3ครับชื่อรหัสว่า E36/7 คือเป็นญาติกับ E36 แล้วก็ยนต์ของ E36 แต่ช่วงล่างด้านหลังเป็นช่วงล่างของ E30ถ้าเป็นตัวคูปนะที่เราเรียกว่าหลังคาแบบชูตติ้งเบรกนะอันนั้นเรียกว่า E36/8รถคันนี้มีชื่อเสียงมากจากการเป็นรถของเจมส์บอนด์ในเรื่อง The Golden Eye Z3 นะหรือ Z3 เนี่ยนะครับผลิตขึ้นในสหรัฐอเมริกาครับอ้าวอ๋อผลิตขึ้นที่เมืองสปาร์ตันสเบิร์กในรัฐเซาท์แคโรไลนานะฮะนี่ถ้าเกิดอะไรหมดต้องให้สปาร์ตันไปเบิร์กด้วยไหมครับก็คงไปถีบคนต่อ This is Sparta นะThis is Sparta รุ่นต่อมาคือ Z8 Z8 เนี่ยก็เป็นรถที่ถูกใช้ในเรื่องเจมส์บอนด์เหมือนกันในตอนที่ชื่อว่า The World Is Not Enough ใช้ชื่อภาษาไทยว่าพยัคฆ์ร้ายดับแผนครองโลกท่านี้รู้สึกว่ารถจะโดนหันหรือเปล่าโอ้ยจำไม่ได้มีรถเจมอนคันไหนไม่โดนอะไรบ้างก็แอสตันมาตินก็ไม่ค่อยโดนนะเพราะว่ามันแพงออกแบบมาเพื่อระลึกถึงโมเดล507โมเดล507คือโรสเตอร์ที่มีชื่อเสียงของ BMW เป็นรถ BMW ที่สวยมากสวยมากนะคันนึงดูรูปประกอบนะฮะสวยมากนะครับครับสวยมากคันที่มีชื่อเสียงที่สุดคือรถของ Elvis Presley เพิ่งซ่อมเสร็จโอ้โหนะเพิ่งซ่อมเสร็จตอนที่ทำสวยเลยสีขาวนะครับออก Pebble Beach ได้สบายแน่นอนนะฮะ Pebble Beach นะครับขั้นต่อมาหลังจากแซด8ก็ต้องนี่แหละครับแซดโปรนี่แหละครับนะจัด4นะครับนะฮะในรหัสที่ชื่อว่า E85 ครับแล้วเติมก่อน E85 ได้ลองเติมดูสิครับทั้งรุ่นนี้เมืองไทยก็มีไม่เยอะเท่าไหร่ E85 ไม่เยอะเท่าไหร่ E85 ไม่เยอะเหลือ5ไม่เยอะเท่าไหร่นะตัวนี้แหละคือตัวที่สร้างชื่อเสียงให้กับคริสแบงเกิลนะเจ้าของฉายา Mr. Flame Surfacing นักออกแบบผู้ซึ่งมีลีลาการพูดซึ่งเร้าใจที่สุดนะเป็นนักขายตัวยงนะเขาพูดลิงหลับ Flame Surfacing เนี่ยมันคริสแบงเกิลบอกว่ามันเหมือนกับผิวหนังของมนุษย์เหมือนเสื้อผ้านะเครื่องจักรเครื่องกลเนี่ยเหมือนกล้ามเนื้อและเสื้อผ้าห่อหุ้มใช่ไหมเราเคลื่อนตัวไปเราจับจีบที่เกิดขึ้นนี่แหละแรงบันดาลใจ yeah. มีตัวคูปด้วยชื่อว่า E86 นะครับ
ีเหรอครับไม่ใช่เหรอครับนะขั้นต่อมาที่ซะ4เหมือนกันในรหัสที่เรียกว่า E89ใช่แล้ว E89 นะครับแต่นี้ย้ายโรงงานแล้วไปอยู่ที่เนี่ย Regensburg แต่ South Carolina เหมือนกันนะครับส่วน E89 นี่ก็เป็นตัวที่ขายดีในบ้านเราโอ้โหจุดแตกต่างระหว่าง Z4 E85 กับ E89 หลักๆแล้วคืออะไรนึกออกมั้ยหลังคาแข็งหลังคาครับ E89 ใช้หลังคาพับแบบแข็งครับในขณะที่ E85 ใช้หลังคาอ่อนเป็นผ้าใบ E89 นี่ก็เหลือแต่รุ่นโรสเตอร์นะไม่มีตัวคุกครับก็อันนี้เป็นรถที่ในวงการออกแบบก็ถือว่าเป็นรถที่โดดเด่นเหมือนกันครับราคายาวนานมากเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับผมเป็นรถที่ผู้หญิงออกแบบทั้งภายนอกและภายในว้านะ เพราะฉะนั้นไม่น่าแปลกใจรถรุ่นนี้ผู้หญิงชอบครับเพราะมันทั้งยาวทั้งใหญ่รุ่นสุดท้ายครับครับ G29 รุ่นนี้นะครับมีข้อพิเศษอย่างนึงกลับมาใช้หลังคาผ้าใบอีกแล้วนั่นนะเพราะเขาบอกว่ามันทำให้เบากว่ารุ่น E89 ที่คุณชอบเมื่อกี้ถึง50กิโลว้าวนะเบาลง50กิโลงั้นผมก็ไม่ต้องไปลดน้ำหนักเพื่อขับมันแล้วครับโอ้ย และยังเพิ่มปริมาตรที่เก็บของเพิ่มอีก 50% แล้วหลังคาเปิดปิดเร็วมากเปิดปิด10วินาทีและสามารถเปิดปิดได้ในขณะวิ่งด้วยถึง50กิโลต่อชั่วโมง50และรุ่นนี้มีความพิเศษอย่างหนึ่งคือมีตัวถังคูเป้แล้วครับเฮ้ยโอ้แต่ว่าเขาไม่ขายในโชว์รูมเบียร์นะไปอยู่นะฮะเขาไปขายโชว์รูมโตโยต้าต้องไปซื้อโชว์รูมโตโยต้านะครับในชื่อโตโยต้าซูปรา A90 นะครับโอเควันนี้เราไม่พูดความจำเพลงมากเราไปดูรถของจริงกันเลยครับสุดยอดไปครับพิธีกรสาวสวยอีกคนนึงของเราสวัสดีครับชื่ออะไรฮะชื่อกิฟค่ะกิฟซ่า4คูณ100นะฮะรู้จัก E86 มั้ยฮะ E86 นี่น้ำมันป่ะคะไม่ใช่ครับอ๋อ E86 ไงที่เข้าไปดิฟไงอ๋อทาคุมิฮะใช่ป่ะรถดิฟป่ะเรามารู้จักเจ้าของรถกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณบีเวอร์นะฮะโอเคบีเวอร์ใช้คันนี้นะ86คันนี้มานานยังฮะขึ้นเขาอากินะบ่อยไหมฮะโอ้โหนี่คุณอยากจะลงครับน้ำซุปเต้าหู้มาด้วยครับโอ้โหนะโอเคเราไม่พูดความจำเพลงมากเราไปขึ้นกันเลยโอเคมาเลยครับขึ้นนี้มาก่อนไหมขั้นนี้ไม่ค่ะยังไม่เคยบอกคนขับมันจะแบบมาอยู่ด้านหลังค่อนข้างเยอะเทียบกับปกติอันนี้คือหลักการดีไซน์รถของ BMW เลยนะคือ Z4 เนี่ยจะเป็นรถโรดสเตอร์แล้วเขาบอกว่าโรดสเตอร์ที่แท้จริงเนี่ยคือหน้ายาวท้ายสั้นตำแหน่งที่นั่งเนี่ยจะต้องทับอยู่บนเพาหลังแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าโรสเตอร์ที่แท้จริงเนี่ยคือถ้าเกิดว่าคุณยื่นมือออกไปก็ต้องแตะถึงล้อหลังอ๋อลบกินไหมได้อยู่มันจะมีความเป็นเพียริสต์อยู่ไงคือ BMW เวลาที่เขาดีไซน์รถอ่ะคือเขาจะเอามันจะมีหลักการพวกนี้อยู่อ่ะงั้นถ้าเกิดเราไปดูรถโรสเตอร์รุ่นตั้งแต่เก่าๆมามันจะเป็นทรงประมาณเนี้ยแล้วโรสเตอร์จริงๆเนี่ยเป็นรถที่ไม่ใหญ่เป็นรถเล็กรถแบบค่อนข้างคอมแพคแล้วถ้าเกิดว่าสังเกตเนี่ยรถโรสเตอร์ทุกคันเนี่ยมันจะมีเส้นที่มันวิ่งมาอย่างเงี้ยแล้วก็ดรอปลงมาก่อนที่จะประมาณตรงช่วงเนี้ยแล้วก่อนที่ถึงล้อหลังเป็นซุ้มที่โป่งไปอีกเพราะจริงๆแต่ก่อนเนี้ยรถพวกนี้เวลาไปแข่งอ่ะพอรถมันเล็กอ่ะเวลาที่หมุนพวงมาลัยอ่ะมันติดข้อศอกมันเลยต้องตัดประตูออกมาให้เวลาหมุนพวงมาลัยไม่โดนข้อศอกมันเลยกลายเป็นไอ้ตรงที่มันเว้าลงมาตรงนี้ก่อนล้อหลังถ้าเกิดว่าโรสเตอร์จริงๆเนี่ยมันจะเป็นทรงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากั่วไม่ว่าจะเป็นอะไรมันจะเป็นทรงประมาณนี้ครับรถในสต็อกของพี่บิวเวอร์ที่เป็นแบบเน้น BM ไหมหรือว่าในสต็อกอย่าพูดว่ามีสต็อกนะไม่เราก็มั่นใจว่ามันต้องมีฟังดูแล้วเหมือนก็จริงๆแล้วก็คือผมมาอยู่ BM มาสักพักแล้วก็ตอนที่กลับมาเนี่ยจริงๆก็ใช้รถบริษัทมาโดยตลอดนะจนทั้งรอบหลังสุดเนี่ยคือเขาบอกว่าเราต้อง customer centric เพื่อให้เข้าใจลูกค้าเนี่ยเราก็เลยไปซื้อรถมาคันนึงเพื่อให้เป็นเหมือนลูกค้าจะได้เป็นลูกค้าตัวเองด้วยแต่ก็ดีนะเพราะว่าเวลาที่มีรถก็เจอคนเจอเพื่อนเจออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอันเนี้ยคันนึงที่เจอกันบ่อยๆไม่มีกลุ่ม LINE กลุ่ม M อยู่เนี่ยก็มีประมาณอยู่200คนก็เจอกันขับรถกันคุยกินข้าวกันคุยกันเพราะเท่าที่เห็นก็คือ BM เนี่ยจะแบบ
กันแบบค่อนข้างบ่อยคือผมว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างนึงไงคือของบางอย่างอะไรที่มันเก่ามันก็เก่าถูกไหมแต่คืออย่างรถ BMW อย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเวลาที่มันเก่าเนี่ยมันก็ถึงแม้ว่ามันจะไม่เร็วเท่ารุ่นใหม่นะในแง่ของความเร็วอะแต่ว่ามันจะมีคาแรคเตอร์ของมันอะมันจะมีเสน่ห์อีกแบบนึงอะสมมติว่าขับรถ BMW ยุค90อย่างเงี้ยอย่างเช่นว่า M3 เงี้ยมันมี M3 มี30อยู่คันนึงบอกให้ลูกฟังอยู่เลยบอกว่าขับคันนี้นะ 320D ยังเร็วกว่าเลยไอ้ที่ไม่เร็วเนี่ยไม่ใช่เพราะรถไม่ดีนะที่ไม่เร็วเนี่ยคือฝีมือเราอาจจะไปไม่ถึงไงเพราะถ้าเกิดเห็นในคลิปเนี่ยคือโหก็โดนเนินแบบโหแบบเป็นรถที่แบบว่าชนะการแข่งมากที่สุดในโลกนี้มาก่อนตั้งแต่มีมาเงี้ยแต่ว่าถึงเวลาจริงเราขับเราก็ไม่ได้กล้าขนาดนั้นไงเพราะรถก็ไม่มีระบบต่างๆถูกไหมไม่มี DSC ไม่มีแค่ ABS BM ถ้าตัวเก่าๆทั้งหลายอ่ะคิดว่ามันคาแรคเตอร์มันชัดมากเลยก็เหมือนกับของถูกว่าถ้าเกิดว่าของบางอย่างอะไรที่มันเก่าเนี่ยพอมันเก่าแล้วมันเก่าอ่ะมันก็ไม่ได้อะไรมากแต่ถ้าเกิดว่ายังBMWหรือว่าเครื่องเสียงบางอย่างหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันเก่าแล้วเนี่ยมันก็ยังเรียกว่าการคลาสสิกอ่ะมันก็มีคาแรคเตอร์ของมันเองไงมันกลายเป็นแบบยูนิคพอยต์ใช่แล้วบางทีอย่างเงี้ยขับอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้เร็วมากหรือว่าเราไม่ได้ไปโขกแข่งอะไรกับใครแต่ทุกครั้งที่ขับเราก็จะสนุกของเราไงคนนี้ก็มีอะไรที่คุยเรื่อยๆอ่ะตั้งแต่เรื่องซ่อมรถหาของโน่นนี่นั่นไปถึงแบบไปขับเรื่องการกาแฟอาจจะเน้นไปที่แบบหาอะไรต้องทำแต่อย่างอะไรตอนนี้เราก็มีโปรแกรมอะไรที่วันนั้นประกาศที่งานนะครับว่าประมาณมิถุนากรกฎาคมตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นมาเนี่ยคือเราก็จะเปิดเป็นโปรแกรมลักษณะที่เป็นคลาสสิกพาร์ทที่ให้คนเนี่ยสามารถสั่งอะไรผ่านเบียมไทยแลนด์ได้แล้วก็มีส่วนลดนับถูก 25% อะไรอย่างเงี้ยจ๋าโยแมน what's up ดักจิ๊บโอเคไปแต่คันนี้แบบออปชั่นครบมากนะสมัยก่อนมีบลูทูธนี่เท่มากเลยนะอันนี้ต้องถามว่าคันนี้ตอนปีไหนนะคะอันนี้ปี07นะสมัยก่อนมีบลูทูธมีเครื่องเสียง THXตอนนี้ผมและป่าป้องประชาชนนะฮะได้เข้ามาอยู่ใน BMW Z4M เรียบร้อยนั่นเสียงเครื่องอลังการมากปึ๊บถ้ามีอายุนะฮะผมคัดแข็งปังเลยนะฮะถ้ามีอายุนะฮะผมคิดว่ามีหลังยอกคือโดยดีไซน์แล้วเนี่ยผมว่ารถคันนี้ออกแบบรถพวงมาลัยซ้ายแท้ๆเคิร์ฟเนี่ยด้านเนี้ยนะมันชนหัวเข่าเฮ้ยจริงเนี่ยด้านเนี้ยมันติดหัวเข่ามากนี่นี่ยกขาขึ้นมานะชนเนี่ยเป็นด้านพวงมาลัยซ้ายเนี่ยมันจะไม่ชนหัวเข่าโอ้ยโอ้โหของเขาแรงฮะการตอบสนองมันน่ากลัวมากรุนแรงมากครับคนที่จะขับเนี่ยเรียกได้ว่าต้องมีสกิลเลยพอสมควรใครที่อยากสัมผัสความดิบเถื่อนผมแนะนำเลย Z4M คันนี้มันความรอที่มากกว่าขอโทษนะนี่เกียร์4นะโอ้โหท็อกอลังการมากเหยียบเกียร์4ยังแซงได้เลยคันนี้มี6เกียร์ส่วนตัวอาจารย์มีทดลองขับรถ M ยุคใหม่มาบ้างไหมครับ M ที่เป็น E46 แล้วก็ M4 ตัวใหม่ M4 ตัวใหม่เลยผมว่าตัวนี้สนุกกว่าเยอะเลยใช่ไหมฮะใช่มันด้วยเกียร์ด้วยแบบผมว่าหลายๆอย่างนะทำให้รถยุคประมาณเนี้ยใช่มีรถอายุประมาณเนี้ยมันมีเสน่ห์นะใช่รถรุ่นใหม่มันขับง่ายครับเน้นขับง่ายเน้นขับเร็วขับเร็วขึ้นไปง่ายๆแต่เนี้ยมันจะมีความโอลด์สคูลบางอย่างที่ผสมกับยุคใหม่แล้วแบบมันลงตัวใช่ใช่ใช่ผมมันไม่ได้ขับง่ายเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ขับยากเท่าไหร่คือต้องบอกว่าเซ็ตบาลานซ์แรงม้ากับช่วงล่างอะไรเงี้ยมาได้ดีมากสุดยอดถ้าขับพวก911จะไม่แข็งอ๋อโอเคอ่ะแข็งเลย
ถกับเพื่อนล้อหลังแท้ๆเลยตูดออกเลยมีแบบความสนุกให้ได้ลองเลยรู้สึกไหมพี่ครับผมรู้สึกฮะเกียร์2 2,500 รอบนะก็ลองฟังเสียงกันนะไปลาลามูฟลาลามูฟลาลามูฟแม่งมูฟมาแบบลาลาใครว่ารถในยุคปี2000นะฮะมันจะไม่มีเทคโนโลยีนะครับนี่ยังกับหนังเจมส์บอนด์มีเทลวิชันด้วยไอ้ยะมันก็ผ่านแรงเชื่อเอ้าอาจารย์ยุคนั้นน่ะไม่ทันสังเกตนะเนี่ยผมว่ากดตรงนี้เอาเนี่ยเนี่ยเช็ดแค่ดึงแบบดึงแบบคอเคล็ดดึงแบบคอเคล็ดจริงๆนะเปิดครึ่งคันเร่งนะครึ่งคันเร่งครึ่งคันเร่งคือต้องอย่างนี้เลยอ่ะกำลังดีกำลังอร่อยเลยคือถ้านิ่มกว่านี้นี่ผมว่าคนขับเหนื่อยฮะเหนื่อยกว่านี้เลยแน่เลยแน่นอนเอาไม่อยู่นะฮะไอ้ยาอ๋ออืมเฮ้ยทีวีเฮ้ยมีทีวีด้วยเว้ยเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยอันนี้ตลกตกใจมากมีทีวีด้วยแต่ไม่ชัดอะไรวะไอ้เชี่ยอันนี้ก็สมชื่อนะผมรู้สักทีนะว่าพิษสงของ Empower เป็นไงอย่างเงี้ยได้ยินแต่ We Take Just Kick ใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องรอนะฮะมาเลยฮะวานอสแม่งดีดทั่วพัวพัว M Just Keepถีบเลยไม่คิกถีบเลยถีบตั้งแต่ 2,500 รอบเลยสุดมันไปเลยครับคันนี้บีดเด้งแรงเร็วใช่เลย Empower สุดยอดครับผมอย่าลืมกดไลค์ให้จัดฟังด้วยนะครับกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับกลับมาพบกับเราได้ใหม่นะครับในรายการทีเล่นทีจริงฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เราด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ